أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับวันนี้เราจะมาย้ำเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของการจ่ายซะดะกะห์กันอีกสักครั้งหนึ่งผมพูดกับพี่น้องอยู่บ่อยๆนะครับว่าเรื่องของซะดะกะห์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องย้ำกันบ่อยๆพูดกันบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชัยฏอนมากระซิบกระซาบเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจ่ายไปเนี่ยเดี๋ยวจะลดนะจ่ายไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะบกพร่องนะจ่ายไปแล้วเดี๋ยวเถอะพอเวลาอายุมากๆแล้วเนี่ยไม่มีสตังค์ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วเวลาป่วยจะทำยังไงชัยฏอนมันมากระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลามีพี่น้องบางคนเนี่ย ให้แง่คิดดีมากนะพี่น้องเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยนะเตรียมตัวป่วยทั้งที่ไม่รู้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะกำหนดให้ชีวิตเนี่ยเจ็บป่วยขนาดไหนอัลลอฮฺอาจจะไม่ได้กำหนดให้เขาป่วยนานก็ได้อัลลอฮฺอาจจะไม่ได้กำหนดให้เขาป่วยเลยก็ได้แล้วก็ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้แต่เตรียมตัวป่วยเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะเก็บสตังค์เอาไว้แสนหนึ่งแสนห้าสองแสนแล้วก็บอกว่าเก็บเอาไว้เผื่อว่ามันป่วยแล้วจะได้มีค่าใช้จ่ายโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราเนี่ยเสียสละพอเสียสละไปในหนทางของพระองค์แล้วยำเกรงต่อพระองค์แล้วอัลลอฮฺมีทางออกให้แก่เราแต่เราเนี่ยหาทางออกให้ตัวเองเตรียมตัวป่วยโดยอะไรนะเตรียมสตังค์เอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลอัลลอฮ์ใช้ให้เราได้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เราก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเราเตรียมเอาไว้ว่าเราจะป่วยแล้วก็เตรียมทางออกไว้แล้วเรียบร้อยแต่อัลลอฮ์บอกว่าถ้ายำเกรงต่อพระองค์พระองค์หาทางออกให้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนพระองค์ได้เพิ่มพูนริสกีให้แก่เราโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนพระองค์ได้บอกอย่างนี้กับเราแต่เราไม่ค่อยได้เชื่ออัลลอฮ์เราเชื่อเหมือนกันเชื่อบางๆเชื่อบางๆก็คือฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าตรงนี้มันสัมผัสได้ฉันเตรียมตัวของฉันหาทางออกให้แก่ฉันเองได้ไอ้อย่างเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเบาความกับสิ่งที่เราคิดเองบ้างแล้วก็ไปให้น้ำหนักกับสิ่งที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้เราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติอาจจะเก็บไว้ได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่าให้ชัยฏอนเนี่ยมันมากระซิบกระซาบว่าอย่าจ่ายเลยถ้าจ่ายไปแล้วเดี๋ยวไม่มีตังค์รักษาเตรียมตัวป่วยอย่าลืมนะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากอัลลอฮ์หาทางออกที่ดีให้แก่เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์มากๆอัลลอฮ์เพิ่มพูนริซกีให้แก่เราโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องต่อไปนี้ก็คืออาซอมอิซอมูอัจริสซอดะกะห์วะมุฎออะฟะซะวาบิฮาคือรางวัลการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้ผลตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้ในขณะที่เราจ่ายซอดะกะห์แล้วก็การเพิ่มพูนมากเท่าทวีคูณที่อัลลอฮ์จะให้กับเราในการจ่ายซอดะกะห์
พี่น้องก็อาจจะรู้มาบ้างแล้วนะครับแต่ผมเองก็อยากจะย้ำแก่ตัวผมเองด้วยแล้วก็ย้ำให้แก่พี่น้องที่อาจจะยังไม่ค่อยได้รู้ในเรื่องนี้เนี่ยให้ได้รู้นะครับว่าใจของเราที่เสียสละจ่ายทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ผลตอบแทนยิ่งใหญ่เหลือเกินอัลลอฮ์ให้ผลตอบแทนมากเท่าทวีคูณอัลลอฮ์ได้ตรัสแก่เราอย่างนี้นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่245มันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนาฟะยุฎออิฟูฮูละฮูอัฎอาฟันกะซีเราะห์ใครเล่าที่จะเป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์ขอยืมด้วยการให้ยืมที่ดีให้ยืมอัลลอฮ์ต้องการเงินขอยืมด้วยหรืออัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นจากเราแม้ว่าเราหมดทั้งโลกเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ไม่ได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่คนเดียวรวมตัวกันแล้วก็ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์หมดทั้งโลกเลยอัลลอฮ์ก็อยู่ของพระองค์ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยอิบาดะห์ของเราไม่ต้องอาศัยการวอนขอของเราไม่ต้องการอาศัยซิกรุลลอฮ์ของเราแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ศัพท์คำว่าใครที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมบ้างพอการขอยืมเนี่ยเราแน่นอนมั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาให้เกิดความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ยืมแล้วพระองค์ใช้คืนอย่างแน่นอนฟะยูดออิฟูฮูละฮูอัฎอาฟันกะซีรออัลลอฮ์เพิ่มพูนให้แก่เขามากเท่าทวีคูณยืมไป100เนี่ยพี่น้องยืมไป100เนี่ยพระองค์ให้คืนทั้งหมด 70,000 อัลลอฮ์ถ้าจะมีธนาคารสักธนาคารบอกว่าใครเอาเงินไปฝากธนาคารให้ธนาคารยืมไปแล้วก็เอาไปทำธุรกิจเอาไปออกเงินกู้แล้วธนาคารจะคืนให้150คืนให้ 50% เท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องถึง50หรอกคืนให้ 10% หรือบางทีเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะคืนให้ 5% เท่านั้นแหละคนเฮโลเอาเงินไปเข้าธนาคารแต่ถ้าหากว่าให้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์ให้คืน700เท่าเป็นอย่างต่ำขั้นต่ำนะ700เท่าเป็นอย่างต่ำวัลลอฮุยุฎออิฟุลิมัยยะชาอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้อีกสำหรับคนที่พระองค์ทรงประสงค์คือบริจาคไปแล้วรักอัลลอฮ์จริงๆอยากจะบริจาคอีกเต็มใจจริงๆในการบริจาครู้สึกสุขใจเหลือเกินในการบริจาคไอ้ของที่มันเกิดความรู้สึกกับอัลลอฮ์แบบนี้ที่มันดีๆเนี่ยนะอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แก่เขามากกว่า700เท่ามากกว่า700เท่าพี่น้องถ้าบริจาค1,000อัลลอฮ์คืนให้ 700,000 อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้ 700,000 แต่ว่าบางทีอัลลอฮ์เพิ่มพูนเนี่ยบางทีไม่ได้เพิ่มพูนในชีวิตที่เรายังอยู่นี่หรือบางทีก็ไม่ได้เพิ่มพูนเป็นรูปของทรัพย์สินเงินทองแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าพระองค์เพิ่มพูนให้นะเพิ่มพูนอย่างแน่นอนฟะยูดออิฟูฮูละฮูอัฎอาฟันกะซีเราะอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้อย่างนี้อินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาแต่เราเนี่ยไม่มั่นใจในสัญญาของอัลลอฮ์ชัยฏอนเนี่ยมันยังมั่นใจในสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมันบอกว่าโออัลลอฮ์อันซิดนีอิลายอมิยุบอาซูนโออัลลอฮ์ได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันหน่อยให้ฉันอยู่ไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยแล้วมันก็มั่นใจในสัญญาที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บอกว่าเอาเจ้าจะอยู่ไปบ่าวคนใดของฉันก็ตามที่มันไม่เชื่อฟังต่อฉันและไปปฏิบัติตามเจ้าฉันจะทำให้นรกยะฮันนัมเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ใครฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่แคร์เลยแต่หน้าที่ของเราก็คือพยายามสู้กับชัยฏอนสู้กับการยุแย่ของมันแล้วก็พยายามเสียสละทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาก็ต้องมีคนนี่แหละมาอธิบายมาโน้มน้าวมาเรียกร้องให้พี่น้องได้เสียสละทรัพย์จ่ายซอดากะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสมัยของท่านนบีเนี่ยเป
็นซุนนะอย่างหนึ่งของท่านนบีเนี่ยที่คณาจารย์ของไวท์ชาแนลนี่ทำกันก็คือปูเสื่อพอเลิกงานหรือบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเงินบริจาคเนี่ยมันยังได้มาไม่มากบริจาคให้เด็กกำพร้าบ้างสร้างมัสยิดบ้างซื้อที่วากัฟบ้างอ่ะพี่น้องครับขอกันในการที่เราจะได้เสียสละทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เอาปูเสือพี่น้องช่วยลุกขึ้นหน่อยแบงค์20เหรียญ5บาทเหรียญ10บาทหรือใครจะสมัครใจร้อยหนึ่งเอามาใส่ที่ผ้าผืนที่ปูนรวบผ้าทีหนึ่งบางทีได้ถึง 70,000 บางทีได้เกือบแสนอัลลอฮุอักบัรนี่เสียสละก็ต้องมีคนที่จะเรียกร้องให้เราทำบางทีถ้าเกิดไม่มีการเรียกร้องให้เราทำเราก็ไม่ทำท่านนบีเองก็เหมือนกันหลายต่อหลายครั้งท่านนบีในละหมาดอีดละหมาดอีดเสร็จปั๊บก็เตือนเสร็จแล้วก็สั่งให้บิลาลปูผ้าบางทีก็หันไปอยู่กับบรรดาสตรีแล้วก็พูดกับบรรดาสตรีนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเนี่ยนะจงสดอกอให้มากๆเพราะฉันเห็นพวกเธอเนี่ยอยู่ในนรกเยอะอยู่ในนรกเยอะครั้งก่อนนี้เราคุยแล้วนะครับบอกว่าการจ่ายซะดะกอฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ถูกปลดปล่อยออกจากนรกยานนำและท่านนบีก็บอกว่าให้เธอทั้งหลายบริจาคซะดะกอฮ์ตะซอดดักนะพวกเธอทั้งหลายจงบริจาคนะถอดตังหูทองถอดกำไรทองถอดสร้อยทองเนี่ยบริจาคใส่ไปที่ผ้าที่ท่านบิลาลปูอยู่แล้วท่านนบีก็เอาทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยไปทำในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซุนนะห์อย่างหนึ่งในการปูผ้านี่แหละแล้วก็เรียกร้องให้คนได้บริจาคทรัพย์ตรงนั้นจะได้เอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกอายะห์หนึ่งอายะห์ที่261อัลลอฮฺพูดนะครับพูดว่าความมั่นใจที่จะได้เพิ่มพูนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเห็นได้ชัดตรงที่พระองค์บอกว่าคนที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจอีกว่าพระองค์เพิ่มพูนให้700เท่าเนี่ยไปเอามาสิ่งไปเอาสิ่งหนึ่งที่มาจะแสดงให้เห็นอัลลอฮฺจะแสดงให้เห็นไปเอาข้าวมาเม็ดนึงเอามาหย่อนลงไปในพื้นดินที่มันแฉะชื้นๆแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วทั้งหมดออกเป็น7รวงแต่ละรวงนั้นมี100เมล็ดถ้าดินมันสมบูรณ์ดีมีปุ๋ยดี100เมล็ดชัดไหมเห็นไหมภาพนี้ชัดหรือยังที่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้เหมือนดังเมล็ดข้าวที่อัลลอฮ์ให้มันงอกขึ้นมาประมาณ 2-3 เดือนมันออกมาทั้งหมด7รวงแต่ละรวงมี100เมล็ดเห็นหรือยังตรงนี้ซอดอกอก็เหมือนตรงนี้เลยให้มั่นใจเหมือนกับเมล็ดข้าวนี่แหละอัลลอฮ์แสดงให้เห็นอัลลอฮ์ให้ตัวอย่างที่สัมผัสได้มือสัมผัสได้ตามองเห็นจริงๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความแน่นอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้แล้วก็ให้เราได้ดูเราจะได้มีจิตใจในการที่จะเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์มนุษย์เนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งเวลาทำแล้วอยากจะรู้ว่าได้อะไรอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกหลายรายการละหมาดนี่ได้อะไรไปทำฮัจญ์มาแล้วนี่ได้อะไรถ้าเป็นฮัจญ์ที่มันบริสุทธิ์ไม่มีบาปในนั้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮัจญ์มะบรูรฮัจญ์ที่บริสุทธิ์ใสสะอาดไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากสวนสวรรค์อัลลอฮ์คนที่อาซานได้อะไรคนทำความสะอาดมัสยิดได้อะไรเก็บน้ำออกจากทางได้อะไรวิสัยของมนุษย์อยากจะรู้ว่าได้อะไรนี่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ได้สิ่งนี้อีกหะดีษหนึ่งนะครับท่านนบีบอกเอาไว้นะมาตะซอดดะกออะฮาดุนบิซอดะกอตินมินตีบินไม่ว่าใครก็ตามที่ซอดะกอไปในหนทางของอัลลอฮ์จากความบริสุทธิ์ของหัวใจจากหัวใจที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์จากหัวใจที่รักในการเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์วะลายักบุลุลลอฮ์อิลลัตอยิบอัลลอฮ์ไม่รับหรอกซอดอกอของใครนอกจากจะทำด้วยหัวใจที่มีความรักมีความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อิลลาอะคอซะฮัรเราะห์มานบียามีนิฮีจ่ายซอดอกอไปแล้วอัลลอฮ์รับด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
ดูนะตัวอย่างดูนะตัวอย่างวะอิงกานะตัมรอตันถ้าหากว่ามันเป็นอินทผลัมสักเม็ดเดียวฟะตัรบูฟีกัฟฟิรเราะห์มานฮัตตาตะกูนะอะอซอมมินัลญะบัลแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูแล้วมันก็เติบโตขึ้นอินทผลัมเม็ดเดียวเนี่ยมันใหญ่โตเหมือนกับภูเขาอัลลอฮุอักบัรกี่เท่าอ่ะพี่น้องกี่เท่าเม็ดเดียวของอินทผลัมมันใหญ่โตเหมือนภูเขา1เม็ดของอินทผลัมเนี่ยกี่เท่าของภูเขาลูกนึงอัลลอฮ์มันมากมายเหลือเกินพี่น้องเกินกว่า700เท่าแง่ๆขอให้ทำสอดอกอด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วมั่นใจนะครับว่าอัลลอฮ์ให้เรามากจริงๆให้มั่นใจตรงนี้แล้วก็ทำด้วยหัวใจที่มีความรักมีความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์محمد الله